เป็นฐานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทนาหมุนไลฟ์สเตลไวท์ค่ะคุณวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาดบริษัท S24 จำกัดคุณสมบัติรัตน์ธีรสาโรจน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทตื้อจำกัดค่ะคุณกุลวิทย์เหล่าจงศรีไดเรคเตอร์อินเชฟบริษัทโบ๊ทไทยแลนด์จำกัดและคุณพลพัฒน์อัศวประภานะคะครีเอทีฟไดเรคเตอร์แบรนด์อาสวาค่ะคุณพายพัทริยานาคนครครับคุณณัฐวุฒิตรีวิศวเวชนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะคุณสุริยนต์ศรีอรทัยทุนคุณเมก้าศรีอรทัยทุนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบิวตี้เจมส์แอนตอรี่จำกัดครับและคุณม้าอรณภากฤษฎีค่ะคุณใหญ่อามาธิพิพากษ์ครับและเมนเทอร์ลูกเกดเมจินีที่อยู่บนเวทีแล้วนะคะเมนเทอร์คริสครับเมนเทอร์บีน้ำทิพย์ค่ะเมนเทอร์มาชาครับและวงเกสโนวานะคะและเชิญ The Face คนที่3ของเมืองไทยด้วยนะครับตอนนี้เราเกรสอยู่แล้วนะคะและเรียนเชิญ The Face Thailand คนแรกของเมืองไทยคุณซามินาไมซิงเกอร์ค่ะและ The Face คนที่2ของประเทศไทยนะครับคุณทีชากันสุมามาครับเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะครับยิ่งใหญ่ไหมครับกับ The Face Thailand ซีซั่น 3ยิ่งใหญ่และยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะจริงๆในซีซั่นนี้เปลี่ยนกันแน่นมากนะคะและเมนเทอร์แต่ละคนก็พยายามแล้วและทำได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมากับ The Face Thailand Final Walk ค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วทิชชาสแตนด์บายเลยค่ะตอนนี้สาวๆ The Face อยู่บนเวทีแล้วค่ะนี่คือ Final Walk นะคะและเราขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามเรามาตั้งแต่ตอนแรกผิดพลาดประการใดขออภัยเวทีด้วยค่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆกับทุกท่านบนเวทีครั้งนึงค่ะและดิฉันรบกวนเป็นนิชาอารยสกุลนะคะและผมคุณชาญนนท์ค่ะตาครับลาไปก่อนและเจอกันใหม่กับ The Face Thailand Season ที่4ค่ะและอย่าลืม The Face Man ครับแล้วกลับมาเจอกันครับเราไม่ออกการนะคะเราสรุปกันได้เต็มที่นะคะขอบคุณใครเชียร์ใครขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งนึงค่ะให้เมนท่าทุกท่านน้องๆ The Face ทุกท่านงั้นขอเชิญช็อตที่2เลยนะครับขอเชิญคุณจันทร์ลึกกันจันทร์ลึกนะครับรอสักครู่นะคะคนที่อยู่ในช็อตที่2นะคะมีคุณจารึกกัญจารึกค่ะคุณสันติกรขันเศษครับคุณปิยรัตน์กัญจารึกนะคะและเป็นเชิญคนที่3ของประเทศไทยครับค่ะเมนเทอร์และผู้ชนะ The Face Thailand คนที่3นะคะครับผมเรียนเชิญรายชื่อดังกล่าวบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายยังอยู่บนเวทีนะคะคุณเต้ด้วยนะคะ
และเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะคุณคะช่วงต่อจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้ถ่ายภาพกันนะคะครับคุณถามว่าพี่ไม่มีใครอยากถ่ายกับเราเลยเหรอพี่ตอบได้เลยว่าไม่มีคุณพี่ก็เห็นอยู่ครับไม่มีใครมาขอถ่ายกับคนเลยครับเราก็ยืนลำโพงบังไปเรื่อยๆยืนโกงไปเรื่อยๆนะใช่เดี๋ยวมีหน้าจะไปประกวดบ้างฮะเขาจะถ่ายรูปกับเราบ้างอายุเกินแหละคุณน่ะลำดับต่อไปนะคะผู้ที่อยู่บนเวทีเรียนเชิญผู้ชนะของเราทั้งเมนเทอร์นะคะและน้องเกรซนะคะรวมทั้งคุณเต้ค่ะและคุณชนทิชาก็ยังอยู่กับเรานะคะรบกวนด้วยค่ะคุณชนทิชายังอยู่นะคะเป็นเทศมาชาก็ต้องอยู่ครับพี่ชาพี่ชาครับต้องอยู่ครับพี่ชาอยู่เถอะพี่ชาพี่ชาอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้เราตั้งใจทำบุญเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาสวยแล้วทุกคนถ่ายรูปแล้วนะครับอย่าถ่ายมุมนะในใครที่ฉันมีบอล